แต่พระสุทธิ์ของศาสนาใดเช่นรู้สึกมากพระสุรเสียงของพระเยซูเจ้าพระสุทธิ์ของอาเปิดจึงสามารถใจง่ายยุคสมัยเป็นยุคที่ใจง่ายไม่มีสิ่งที่เพราะอยากมีสิ่งไม่บริสุทธิ์เข้าไปในใจสมองเข้าไปในตาหัวใจพวกเปลี่ยนเข็มคือไม่มีปรุงรสชาติไม่มีผงชูรสมันเป็นรสชาติธรรมชาติเปรี้ยวธรรมชาติมะม่วงดิบฝาดก็ฝาดธรรมชาติดิบขมธรรมชาติขมผักสะเดาขมมะระเฟื่อนก็เฟื่อนแบบธรรมชาติมะเขือขื่นเห็นไหมครับมันก็มันแบบธรรมชาติมันมะพร้าวมันแบบหัวเผือกหัวมันมันไขมันของปลามันไขมันของสัตว์เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นจึงคลีนได้ง่ายเคลียร์ได้ง่ายล้างได้ง่ายก็แปลว่าผู้ใดก็ตามได้มีโอกาสได้ฟังพระสุรเสียงของพระศาสดานั้นๆจะเข้าถึงได้ง่ายจะเข้าใจได้ง่ายครับครับฟังไม่กี่ประโยคก็สามารถ get into เข้าหัวใจทิ้งทันทียุคสมัยนี้กว่าจะมาล้างของเก่าเลยครับตั้งแต่เริ่มร้องแอมาถึงนาทีนี้เข้าหูมากี่เรื่องกี่อย่างเข้าตามากี่เรื่องกี่อย่างเข้าจมูกมากี่เรื่องกี่อย่างเปรี้ยวหวานมันเค็มกี่เรื่องกี่อย่างแล้วเข้าถึงปวดแข้งปวดขานะปวดนะครับปวดหลังปวดหลังนะเอาเข้ามาเป็นเรื่องๆถามเองอย่างใหญ่รู้ครับผมถามก่อนชี้สัตว์เท้าเลยถามว่าใครปวดหัวยกมือขึ้นครับปวดหัวนะมีอยู่4ท่านนะครับมีอยู่4นะโอเคมือเปล่าลุงหงอกจะสามารถใจเย็นครับใจเย็นนะก็นั่งสบายๆนั่นเป็นไรไปละปวดหัวครับโอเคมาอย่าหัวเราะเอามือปรับนะอย่าโกหกเองนะครับโอเคเ
ถามว่าตอบเออแบบนั้นก็ใช่นะว่าหายใจนะเป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ในใจนะอย่าโกหกตัวเองนะถ้ามีอีกรีบบอกนะครับมีอีกรีบบอกนะครับเจ็บบอกพนมมือลูกไปโทษครับโทษครับไปแล้วครับโทษครับแป๊บไปแล้วจ้าอึ๊บโทษครับถามว่าโทษครับขยับเลยครับถามว่ามีไหมครับหัวถามถึงหัวอย่าไปหาที่อื่นถามว่าหัวเมื่อกี้ผมถามว่าใส่คนปวดหลังคนละเรื่องตั้งปวดหัวใช้ต้องเป็นหลักมันถึงจะไปต่อได้แล้วบอกก็เหมารวมครับร่างกายผมทำให้หายปวดได้หมดแต่อยากจะรู้ว่าแต่ละอย่างไปนั่นเองผมถามว่าปวดหัวตกลงตอบก็แปลว่าตกถามว่าปวดหัวไหมปวดยกขึ้นจริงๆเป็นปวดไหล โอเคนะเอาละปวดหัวแต่กำลังโฟกัสที่หัวอย่างเดียวก่อนนะครับอย่าไปรวมเนี่ยฮะก็เห็นใจนะเห็นใจเพราะมันรวมทั้งหมดสุดท้ายแล้วมันลิงก์กันไปหมดต้องค่อยๆพากันแยกส่วนกันนะทีละอย่างสองอย่างเหมือนกับเรียนหนังสือหนังสือหนึ่งเล่มมีหลายเรื่องใช่ไหมครับก็ไปทีละเรื่องมันจึงจะได้ทั้งเล่มเราวิธีเรามีหลักการคิดของเรานะครับไม่มีอะไรที่หงอกช่วยไม่ได้มนุษย์ยกเว้นทำลูกให้ยอมโอเคไหมลุงออกช่วยทำลูกให้หนอหน่อยสวยเลยไม่ได้เลยยอมผมเรื่องหัวอย่างเดียวเร็วหัวไม่มีตอนนี้มันลิงก์หมดแล้วเออครับ
ือกงจะไปเรื่องหัวเรื่องหัวจะไปไหนจะไปไหนแถวก่อเออเรื่องเหลืองหูแถมแถมหูพิสูจน์ดูเวลาผ่านวิชาเรขาเราไปติดเรื่องการพิสูจน์ผ่านวิชาพิชานเราไปติดเรื่องการพิสูจน์ผ่านวิชาเลขคณิตเราไปติดเรื่องการพิสูจน์ผ่านวิชาโกณฑิตปวดต้องใช้วิชาแค่เลขต้องการกระทำใช่ไหมครับใช่นะไม่ได้ฟังผมจะคุยกับคนไม่ฟังไหมผมจะคุยกับคนไม่ฟังผมจะคุยอะไรไหมเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นสุขีผมไม่ดังคิดว่าการจะบอกสอนได้ไหมสอนให้รู้รู้สักอย่างหนึ่งเนี่ยต้องสืบสื่อน้องก็ต่างกันนะครับนี่คือการผมจะพูดไปครั้งทีที่มนุษย์ผมจะมันจะบอกให้ทราบว่าเพราะว่าผ่านอยู่แล้วดังนี่ใช่ไหมครับโอเคกระเบมเนี่ยขออนุญาตดูเลยใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่นะครับพระสงฆ์ต้องไม่พูดเท็จโทษครับเป็นพลังงานครับโทษครับปุ๊บปุ๊บโทษครับผมล็อกที่ศีรษะแล้วครับหลังเอวกระเบนเน็บขยับเองสิครับเดี๋ยวนี้ขยับเองสิครับเป็นพระสงฆ์ห้ามโกหกนะโกหกแล้วออกจากนี่ไม่ได้แล้วไปไม่ถึงกับลุงออกไม่ได้นะกับลุงออกไปไม่ถึงวัดขออนุญาตครับสุดยอดสุดยอดพระสงฆ์โกหกได้ไงเนี่ยผมกำลังจะบอกว่านี่จริงจริงผมกำลังจะบอกว่าสิ่งนี้มีจริงๆถามว่าใครล่ะคือผู้เข้าถึงของจริงแท้ๆเข้าถึงเอามาใช้ได้เลยเข้าถึงเท่านั้นจึงจะมาใช้ได้อธิบายก็ว่าเข้าถึงฟังให้ดีนะครับมันพี่แค่3คำแต่เข้าใจยากชิบหายเลยเข้าถึงเนี่ย2คำแต่โคตรเข้าใจยากเลยต้องฟังอธิบายเข้าถึงมัน3คำรู้เข้าใจเข้าถึงมีอยู่3สเต็ป
รู้เข้าใจเข้าถึงคำว่ารู้คำเดียวเนี่ยเป็นธรรมดา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 คำว่ารู้เช่นรู้ไหมนี่ถ้าผมเคาะไม่คุณโยมเจ็บรู้ว่าเจ็บนี่รู้แบบธรรมชาติที่สุดแล้วฮะรู้ไหมปวดก็ท่านพูดเองเมื่อกี้นี้แล้วปวดมันหายไปไหนเนี่ยรู้ไหมท่านที่ปวดรู้มันหายไปไหนรู้ชัดไหมครับชัดนะรู้ปวดหัวมันหายไปไหนเหมือนกันนั้นคำว่ารู้เนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับจำด้วยธรรมดาคือธรรมชาติธรรมดาธรรมชาติ common sense normal เรื่องธรรมดาธรรมชาติเรื่องรู้คำว่าปวดใช่ไหมรู้คำว่าร้อนรู้คำว่าหนาวคำว่าเย็นรู้ดีรู้ชั่วมันยิ่งยากนะคำว่ารู้ดีรู้ชั่วมันยากขึ้นอีกนะรู้เจ็บรู้ปวดมันยังมีเครื่องวัดช่างตวงวัดเจ็บข้อปอกก็เจ็บเลยคือมีเครื่องวัดช่างตวงวัดปวดอย่างนี้ท่านปวดมายังรู้สึกว่ามีรู้เหมือนว่ามีเครื่องตวงวัดรู้ดีชั่วไม่มีเลยนะให้ดูไว้มันไม่เข้าใจยากนะมันรู้ง่ายง่ายเหมือนกับบุญกับบาปบุญเป็นยังไงก็ได้แค่ภาษาบาปเป็นยังไงบุญกับบาปเป็นนามธรรมล้วนๆดีกับชั่วเป็นนามธรรมล้วนๆเนี่ยมันรู้แค่ไหนแล้วเนี่ยผมว่าเข้าใจนะต้องแก้ให้นะที่นี่ไม่เข้าใจกลับบ้านไม่ได้นะกลับหรือเปล่านะให้ดูไว้ท่านกลับจริงนะถ้าท่านไม่ยอมเข้าใจเพราะฉะนั้นความเข้าใจจริงถึงความเจริญงอกงามประการรู้แต่ไม่เข้าใจรู้ไปงั้นรู้มีความรู้อีกอ่ะความรู้ที่ท่านเรียนมาในโลกใบนี้อ่ะว่าท่านมีความรู้ที่จัดจ้านสุดที่ถือมาใช้ได้ชีวิตประจำวันจริงๆเป็นการประกอบอาชีพได้จริงๆและตัวความรู้ที่ว่านั้นน่ะว่ามีความรู้เรื่องอะไรสำหรับคนนั่งที่นี่ทางได้เลยเนี่ยคนเนี้ยเดาได้เลยมีความรู้เรื่องของปากเป็นเอกน่าปากเป็นเอกใช่ไหมครับความรู้เรื่องปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีคือกระทำปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีคือกระทำภาษาเดิมดีเป็นตาปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีคือตานั่นคือภาษาเก่าภาษาใหม่ยังคือปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีคือการกระทำการกระทำการกระทำ
การกระทำท่านปวดหัวปวดสะบักเอวผมก็ไม่ทำอะไรเท่าที่เห็นตกลงท่านหายจริงไหมสบายเลยเย็นสุดยอดอย่างนั้นแหละเย็นจ้อยเย็นยังไงเย็นจ้อยเย็นจ้อยเย็นแบบไหนเลยศรัทธาซะศรัทธาแปลว่าความเชื่อความเชื่อแปลว่าศรัทธาศรัทธาความเชื่อศรัทธาไม่ใช่ความผิดความเชื่อไม่ใช่ความผิดแต่ผมบอกว่าต้องก้าวความเชื่อก้าวความความศรัทธาไปแล้วมันเป็นความจริงก็ปวดมันไม่ใช่จริงเหรอเนี่ยเห็นไหมก็หายปวดไม่ใช่จริงเลยมันก็มีอยู่แค่นี้โทษคำว่าจริงกับไม่จริงสร้างความศรัทธามันจะไม่ยากกันไหมคนมาในห้องนี้เอาดอกไม้ธูปเทียนมาด้วยเห็นไหมสร้างความศรัทธาไม่ต้องยากอะไรเลยแล้วสร้างในความศรัทธาแต่ไม่ทำไมพ่อของจริงความจริงไปแล้วก็ท่านก็ยังบอกว่าเป็นเชื่อศรัทธาอยู่ก็ไม่ว่าอะไรกันแต่ของผมมันเลยศรัทธาเลยความเชื่อไปแล้วมันเป็นความจริงยืนยันว่าผมเลยไปแล้วเลยความเชื่อเลยความศรัทธาไปแล้วเพราะว่าเขาไปจิตของจิตที่ว่าคือพลังงานงานไม่บริสุทธิ์ดูซ่อนๆกันอยู่นะครับไม่รู้นี้นะขอให้จำภาษาไว้ก่อนเพราะภาษานี้ผมต้องใช้ไปอีกตลอดที่อยู่ครับที่มันใช้ไปแล้วที่ผ่านมาเนี่ย74ปีเต็มไปแล้วตอนนี้พูดถึง75ครับผม74ผ่านไปแล้วนะนี่75ไปแล้วยืนพูดอยู่เนี่ย75มาได้3วัน5วันแล้วนี่โอเคมั้ยนะพอได้ไหมผมยังต้องใช้อีกเป็นร้อยปีนะยืนพูดอยู่ตัวชวนไปก่อนแล้วชวนไปนั่งตรงนี้ผมรู้ตัวผมนี่ขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นภาษาผมพูดเอาไว้หน้าวันนี้อยู่ในบ้านเราทีวีกองมันหมื่นกว่าคลิปนะครับผมต้องรอตอบคำถามของคนเกิดมาแน่นอนต้องรอตอบคำถามนั้นนะไม่สูญเสียนะภาษาผมไม่สูญเสียไปไหนต้องขอบคุณเทคโนโลยีเขานะไม่หายนี่แน่นอนลาครับเก็บเม็ดเราอยู่เวลาเนี้ยลืมคำว่า AI ภาษาทุกวันนี้ก็ใช้ AI มันเก็บทุกคำให้รู้วันหนึ่งข้างหน้าสมมุติว่าผมพูดผิดจากเดิมๆที่ผมพูดมาผมพูดผิดจากของเดิมที่เคยพูดมาAI จะมาเล่นงานผมไม่รู้ไว้สองวันกดไป AI เนี่ยฮะมันจะมาชี้หน้าผมมึงนี่ไอ้งอมึงพูดไม่ปิ้นไปปิ้นมาถ้ามันไม่เหมือนจริงนะ AI จะไปชี้ให้รู้ไว้ให้งอกกโกหกไม่ได้กโกหก AI เลิกคุยเลยใช่ครับไม่ว่าอะไร
เลวไหลแล้วนะ AI AI เนี่ยวันข้างหน้าผมไปได้เอาเป็นไปได้จริงนะไม่พูดเล่นเนาะเช่นคนเดินผ่านเหมือนกับเดินผ่านสนามบินนี่ก็มีเครื่องตรวจวัดผ่าน AI หมดได้ด้วยเอาประสบการณ์ล่าสุดเลยผมก็ไปผ่อนผ่านพวกนี้ออกทุกเลยมันต้องออกหมดเลยพอผ่านครับพอดีผมไปเห็นจอมันกระดาษมันเขาเอามือเข้าเนี่ยครับรูปครับก็มันมีภาพในจอนึกออกไหมครับเขาก็คิดว่าโอ้คงเป็นสิ่งแปลกปลอมรูปไงก็ไม่เจอไม่หายอ่ะแต่มันมีภาพอย่างนั้นได้ยังไงในจอนะครับคนอื่นจะไม่มีใช่ไหมเรื่องเดียวกันเนี่ยเราอยู่ข้างหลังเขาน่าจะมีมากกว่าผมด้วยซ้ำไปผมไม่มีอะไรเลยแต่ในภาพมันมีรูปคำไงมันก็ไม่เจอของผิดเนี่ยฮะระบบ AI รู้ไหมคนรู้จักความคิดลุงหงอกหรือบ้างท่าลุงหงอกคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้เดินผ่านเครื่องไม่พูดเล่นนะผมไม่พูดเล่นนะมันไปถึงขนาดนี้แล้วนะทุกวันนั้นซ่อนอะไรไว้เอาไว้ในท้องเอาไว้ในท้องเลยนะยัดเข้าไปในท้องเจอไม่มีเหลือผ่านเครื่องที่ว่าไม่มีเหลือสิ่งแปลกปลอมมันสามารถเอ็กซเรย์ได้หมดหรือสแกนครับหมดเกลี้ยงเลยในระบบ AI เขาแน่ขนาดนั้นครับก็กำลังบอกว่าเราไปผ่านประเทศที่เขามีความเจริญด้านวัตถุแล้วเนี่ยครับพูดกันฟังชัดเจนนะผ่านไปนิดหน่อยถอยมาที่เดิมยังไม่ค่ำน่ะ no กับ knowledge คนละความหมายนะครับ no นี่ก็คือเรื่องราวธรรมชาติรู้อย่างธรรมชาติร้อนกับเย็นเย็นจะบอกว่าหนาวก็ได้วะวะมันเย็นจังเลยเย็นเย็นเยือกจนกระทั่งโอ้โหหนาวชิบหายเลยเย็นกับหนาวความหมายเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้นะผมไปอยู่ในท่ามกลางของความหนาวเหน็บลบ15องศาที่รัสเซีย15-17วันนี้ประมาณ15องศาถามว่ามันเย็นหรือมันหนาวมันค่าเข้ากันโยมถ้าเย็นภาพแมกโครคือหนาวก็แล้วกันโอเคไหมคือภาพแมกโครคือส่วนองค์รวมมันหนาวแต่ไมโครส่วนย่อยมันเย็นเช่นเอามือไปจับน้ำแข็งนี่เย็นโอเคไหมครับหนาวทั้งตัวกับเย็นแค่พอยเดียวงั้นเย็นกับหนาวมันอยู่ในที่เดียวกันเย็นเป็นภาพของแมกโครเล็กๆเช่นกินน้ำแข็งเย็นเนี่ยมันก็เย็นแค่ปากเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยมันเย็นแค่ปากถ้ามันหนาวทั้งตัวนะโยมเนี่ยนี่ความหมายภาษาจำครับลุงหงอกเนียนมากกับภาษาให้ดูเนียนมากๆเลยทำไมถึงเนียนด้วยภาษาภาษาที่ว่าคือภาษาไทยนะภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์
พราะฉะนั้นกรุณาอย่าสรุปได้โดยง่ายนะครับภาษาพระอรหันต์เป็นภาษาที่เข้าใจยากงั้นต้องคนที่มีบุญพอประมาณนะฮะจึงจะเข้าใจภาษาพระอรหันต์ได้ทำไมจึงบอกว่าภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้สรรขึ้นมาคำว่ารังสรรค์แปลว่ารหัสพยัญชนะนั่นไงทำไมกอไก่มันถึงเป็นตัวนี้วะกอไข่ถึงเป็นตัวนี้วะคอควายเป็นตัวนี้โว้ยก่อนจะได้มาครบ44ตัวเนี่ยง่ายสักหนาหนาเลยภาษาอย่าคิดว่าง่ายนะครับใครเป็นคนรังสรรค์ใครเป็นคนคิดขึ้นมาใครเป็นคนใส่หัดขึ้นมาแล้วมีสระภาษาหลายแค่นี้เขาเป็นมหาอำนาจโลกได้เรามี21ตัวอีอีอืออูเอาไล่จบสิทำไอเอามีระดับเนี่ยเอาเนี่ยเอามากเอาน้อยอีกนะครับเอานี่ยังเอามากอย่าเอาน้อยเอาค่อยเอาแรงอย่างนะมีต่างแล้ววันอายุอีกล่ะอากาศก็อากาศกระหน่ำซ้ำเติมอย่าคิดว่าง่ายนะภาษาพ่อขุนเนี่ยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชคือพระอรหันต์เราใช้ภาษาไทยคือใช้ภาษาของพระอรหันต์จำเลยครับภาษาของพระอรหันต์ทำไมต้องบอกว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชคือพระอรหันต์ถอยหลังมาหลายก้าวหน่อยตอนที่พระองค์เป็นเด็กเป็นเณรน้อยกวาดลานวัดเป็นเรื่องขอมดับห้องเนี้ยขอมดำดินมั้งไม่โยมรู้ยกเลยสิครับมีแค่ห้าคนเนี่ยขอมดำดินมีรูปประวัติขอมดำดินมีห้าคนในห้องนี่มีแค่นั้นเหรอโหยซวยที่ผ่านไปประเทศไทยคนแถมนี่ไปไหนไม่ได้ข้อตรงนี้ครับต้องโทษครูบาอาจารย์สอนฉันเอาประวัติศาสตร์แขนงนี้ไม่น่าจะลบเลือนหายไปไหนนะให้รู้ไว้อะฮะลุงออกฟื้นใหม่ก็แล้วกันโอเคไหมครับสรุปก็แล้วกันภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้ที่รังสรรค์ขึ้นมาโอไหมครับงั้นสติปัญญาพระอรหันต์ใหญ่โอ้โหเรื่องมาตรฐานน่ะปัญญาพาดกับความสามารถมาตรฐานนะปัญญาพาดหันความสามารถพาดหันต่างอธิบายปัญญาพาดหันคือผู้ใดก็ตามที่เข้าถึงพระธรรมหรือใช้คำว่าบรรลุธรรมก็ว่าได้ถึงระดับปัญญาวิมุตติปัญญาวิมุตติวิมุตติตัวนี้แปลว่าหลุดพ้นนะครับหลุดพ้นจากวัฏฏะอันเป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดรวมไม่หลงจ้อง31ภพภูมิคือวัฏจักรของโลกใบนี้มีทั้งหมดรวมหลงจ้อง31ภพปัญญาวิมุตติก็แปลหลุดพ้นจาก31ภพเรียบร้อยหลุดพ้นเรียบร้อยแล้วจ้ะ
ถามว่าไปไหนปัญญาเข้าสู่รู้เนี่ยพระปัญญาศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาปัญญาทุกวันนี้เรารู้แค่ภาษาเช่นปัญญาชนสังคมไทยยกย่องคนที่จบปริญญาตรีสรุปว่าเป็นผู้ที่เป็นมนุษย์ผู้ซึ่งมีปัญญาเป็นปัญญาชนใช่มั้ยครับปัญญาชนโอเคมั้ยครับปัญญาชนแต่จนด้วยปัญญาเป็นแค่ภาษาปัญญาชนแต่เข้าไม่ถึงจริงเข้าถึงปัญญาโหปัญญาวิมุตติมันเกินร้อยเพราะนั้นพระอรหันต์ต้องระดับปัญญาวิมุตตินะครับพระเจ้ารามคำแหงมหาราชต้องปัญญาระดับปัญญาวิมุตติคือพระอรหันต์นั่นเองครับพระอรหันต์เดินดีเท่าแก่จึงสามารถเอาเส้นกระยิกกระยักเนี่ยมาต่อกันเป็นตัวหาเหวอะไรพวกนี้คิดได้ยังไงจึงมาเป็นกอไก่ถึงหอตะคุกได้เอาอะไรคิดนะคิดได้ยังไงเอาอะไรคิดเอาสมองคิดใช่ไหมผมบอกไม่ใช่แน่นอนต้องใช้ใจคิดความคิดคือใจนะโยมนะใครบอกว่าที่ท่านคิดทุกวันนี้นะฮะใช้สมองคิดคิดโดยสมองก็แปลว่าใช้สมองเปลืองจึงผวนเหตุเพราะสมองอยู่ในเหตุอยู่ในหัวสรุปนะฮะว่าใครก็ตามที่สรุปว่าคำว่าคิดเนี่ยนาทีเนี่ยครับใช้สมองคิดความคิดนั้นก็ถูกบรรจุในสมองนั่นนะครับไม่ไปไหนหวังว่าคงไม่งงนะสมองใช้สมองคิดใช้สมองฟุ่มเฟือยชิบหายเลยมันก็เลยปวดหัวสิครับงั้นท่านที่ปวดหัวทั้งปวงนั้นกรุณาเข้าใจให้ตรงกันซะว่าถ้าท่านยังเชื่อมั่นว่าใช้สมองคิดอยู่กลับซะกลับลำซะกลับมาเถอะครับมาใช้ใจคิดครับความคิดเกิดจากใจสมองเป็นตัวบันทึกความคิดใจคือตัวคิดสมองคือตัวที่บันทึกความคิดเอาให้อยู่ครับสองคำนี้เอาให้อยู่นะฮะรู้จักลงงอกอย่างน้อยสุดได้สองคำนี้กลับบ้านไปโอ้โหได้มอดกนะได้มอดกกลับบ้านเลยครับครับยังไงผมก็ไม่ยอมแผ่คำพูดเพราะผมถือว่าตัวผมเองผมมีเจ้าของร่างกายผมเป็นเจ้าของสมองนี้เห็นไหมครับผมก็ย่อมมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวสมองของผมไม่ต้องให้ใครมารู้ท่านเป็นรางวัลของเมื่อท่านไม่รู้ไม่เป็นไรเอามาแชร์กันคนที่คิดและพูดฉันนี่มีความสามารถอะไรก็ท่านนั่งในนั่นผมบอกมือจะหย่อยท่านรู้สึกได้แล้วกันนี่คือความสามารถใช่ไหมครับใช่ไหมครับนั่นคือความสามารถพระอรหันต์มีทั้งปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตตินะฮะเจโตวิมุตติเป็นเรื่องของความสามารถล้วนๆเลยเจโตวิมุตติเป็นความสามารถล้วนๆเลยและมีปัญญาล้วนๆเหมือนกันปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตติมันต่างกันตรงนี้ครับต่างก็มีคำว่าวิมุตติแปลว่าปัญญาวิมุตติก็หลุดพ้นเจโตก็หลุดพ้นหลุดพ้นก็คือเลยวัฏจักรวัฏฏะแปลว่าไม่มาเกิดและเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนทั้งคู่อนาคาในจอนึกออกไหมเนี่ยผมพูดนึกออก
เอาใครจะดูฉาผู้ชมขึ้นตอนนี้มีไหมครับฉาผมฉาทุนะผมฉาทุแน่นะแน่นะแน่นะกลุ่มสาธุแน่นะขอบคุณมากครับบารองต่อไปใครอยู่ในกลุ่มอมิตพุทธอมิตพุทธนะโอเคอมิตพุทธใครอยู่กลุ่มไอมินอามินอามินนะขอบคุณมากครับใครอยู่กลุ่มอาเมนอาเมนทั้งอามินอาเมนได้เหรออาเมนอย่างเดียวไม่ใช่สาธุแน่นะไม่ใช่แน่นะงั้นอธิบายอาเมนนะอาเมนนะถ้าเรื่องศาสนาศาสนาอะไรครับอาเมนคริสต์นะฮะคริสต์มีสองภาวะมีคำว่าคริสตังกับคริสเตียนอะไรครับตังหรือเตียนตังใช่ไหมตังยึดถืออะไรเป็นสรณะพูดให้ชัดเทวรูปใช่ไหมแน่ใจนะแน่ใจนะครับแน่ใจนะแค่นี้ก็ผิดทันทีแล้วเห็นไหมครับพอเวลาไล่ยาวคริสเตียนคือพระเยซูเจ้าคริสตังก็คือพระแม่มาริยานั่นคือคริสตังถ้าอามินก็มีชีอะห์กับอะไรซุนนีครับซุนนีก็คือเรื่องราวของพระศาสดาโดยตรงชีอะห์ก็คือเรื่องราวของพระปยุลญาติของท่านนบีเห็นไหมเห็นไหมก็เหมือนกับถ้าหากว่าเป็นสายสาธุก็คือสาธุนะสาธุนะครับก็คือมันมีภาษาคุมอยู่นะครับก็คือมันไกลไปสาธุคือสายอมิตพุทธกับพุทธเจ้าเหมือนกันแหละหินนยานสายสาธุคือหินนยานโอเคไหมสายอมิตพุทธคือมหายานโอเคไหมครับมหายานเน้นเมตตากับกรุณานี่เมตตากรุณาใจเมตตาเห็นหมาเดินกระเพกกระเพกโอ้ยสงสารแต่ตัวเองเดินกระเพกกระเพกบ้างก็ได้แล้วใครสงสารใครเนี้ยลองย้อนไปย้อนมาให้ฟังอย่างนี้กลุ่มอมิตพุทธกลุ่มเมตตาเดี๋ยวตีนะไม่รู้ได้ไงใครยืนพูดตรงนี้ฟังให้ดีกลุ่มเมตตาเมตตากับกรุณามันต่อกันตรงไหนมันแยกกันตรงไหนเมตตากลุ่มเมตตาฟังนะฮะเพียงแค่มีใครสักคนหนึ่งมาเล่าเรื่องโศกเศร้าอาดูให้ฟังคนที่มีเมตตาคือกลุ่มไอ้ทุกเด็กจะโอ้ยสงสารจังเลยสงสารมีอะไรก็อยากจะช่วยตรงนั้นเฮ้ยฝากไปช่วยหน่อยได้ไหมมีข้าวสารก็เอาข้าวสารไปให้คนที่พูดถึงนั้นหน่อยได้ไหมเงี้ยแปลว่าเอาไปให้โดยตัวเองไม่ได้ก็ฝากผ่านภาษาทั่วไปก็เรียกว่าทำบุญมีเมตตาสงสารอย่างเดียวไม่พ
เกิดการกระทำด้วยกระทำที่หนึ่งคือเอาตัวลงไปช่วยเลยเมื่อไปไม่ได้ก็มีปัจจัยทุกวันนี้ก็เป็นเงินง่ายที่สุดไปเปลี่ยนเป็นยาซีฟันเอาเองกันแล้วกันไปเปลี่ยนเอกสารเอาเองกันแล้วกันทุกวันเป็นปัญหาคือคุณสมบัติพระโพธิสัตว์ที่กันว่าอามิตตพุทธใจใครเป็นอย่างนั้นบ้างอธิบายบทหนึ่งก็ได้ว่าเรากำลังลงเรืออยู่เรือก็มีสองตะลิงเนาะจะอธิบายให้ฟังว่าพระโพธิสัตว์อยู่ยังไงกับแม่น้ำซึ่งมีสองฝั่งอยู่ตรงไหนอ่ะฟังดีนะครับความเข้าใจอย่าคิดว่าง่ายนะครับไอ้รู้น่ะมันง่ายแต่แค่ง่ายนะครับเข้าใจไหมรู้ไหมมันง่ายนะแต่เข้าใจอย่าคิดว่าง่ายนะครับเข้าถึงมันยิ่งยากมากกว่าเยอะเลยโอเคนะครับกำลังจะบอกถึงความเข้าใจสภาพหรือสภาวะของผู้ที่มีภาวะที่บอกว่ามีเมตตากับกรุณาซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มของพระโพธิสัตว์เรากำลังพายเรือแน่นอนมันต้องมีฝั่งนี่คือฝั่งนี่คือฝั่งนี่เรือลำน้อยกำลังมุ่งหน้าไปข้างหน้าแล้ววันนี้ก็มองไปร้อยแปดสิบองศาเนาะเห็นหมากัดกันหมากัดกันควายชนกันไม่รู้มันมองไปมันเห็นหมากัดกันเห็นควายชนกันเห็นผู้คนตบตีกันฆ่ากันเห็นอีแรงลงเห็นคนแย่งอาหารกันนั่งอยู่ในเรืออยู่โอ้โหโคตรสงสารเลยมันแค่มองเห็นมาแล้วฮะความสงสารเกิดขึ้นแล้วจ้ะแค่เห็นนะสงสารจังเลยทำไงวะพระโพธิสัตว์นั่งอยู่ทำไงวะจะจอดเรือเอาไปช่วยหรือต้องรีบไปทำธุระไม่ได้ได้แค่สงสารได้แค่เมตตาคือสงสารเห็นหมากัดกันเห็นควายชนกันเห็นคนตีกันเห็นสัตว์แย่งอาหารกันเห็นมนุษย์แย่งอาหารกันโอ้สงสารไม่มีอยู่ไม่กินไม่ใช้คนที่มีความเมตตาส่งความสงสารไปเป็นแค่นามธรรมนั่นเองนามธรรมได้แค่นามทั้งที่เล็บเต็มลำเรือข้าวสารก็เต็มลำเรือเงินก็เต็มลำเรือเพราะว่าคนที่มีตัวนี้เขาจะมีสมบัติเยอะครับเงินก็เต็มลำเรือข้าวสารก็เต็มลำเรือของอยู่ของกินทั้งหมดของใช้ด้วยเอานะเอาคนที่มีตรงนี้นะครับผมเอาข้าวสารไปให้คนที่เขาแย่งอาหารกันหน่อยได้ไหมเงี้ยก็แบบว่าไปเองไม่ได้ก็ให้ผู้อื่นเข้าไปให้นั่นนะฮะมนุษย์ผู้ซึ่งมีคำว่าเมตตากับกรุณามันจะประกอบไปด้วยตรงนี้ทนเห็นไม่ได้เพราะมันสงสารมันเมตตาเนี่ยเพราะพุทธศาสนาจึงให้คำว่าแผ่เมตตาไงก็มีบทสวดไม่ใช่หรือแผ่เมตตาครับเอาใครขึ้นต้นแผ่เมตตาเอาว่าไงเอามีบทสวดไหมแผ่เมตตามีป่ะเออสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งปวงว่าไปเห็นไหมฮะนั่นนะก็ใช้ภาษาพระพุทธเจ้าไปสิครับตรงนั้น
ภาษาพระเจ้าคือภาษาบาลีไบรันนั่นแหละครับใช่ไหมเราเรียกกันว่าภาษาพระเจ้าไม่เราใช้ภาษาพระหันอยู่นั่นเนี่ยเดี๋ยวพอได้นะภาษาพระเจ้าคือภาษาที่ตายแล้ว dead language ก็ภาษาบาลีสันสกฤตมันตายใครนะครับจำภาษาตายมาได้โดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงแปรผันไม่มีทางนะพอได้ไหมครับไอคือภาษาละตินมาใช้ในการเรียนเรื่องของพวกกลุ่มวิทยาศาสตร์สายชีวะเลยภาษาละตินภาษาหมอคือภาษาละตินโอเคไหมครับภาษาแพทย์อวัยวะทั้งหมดภาษาละตินหมดต่อไปนี้ใช้ภาษาพระอรหันต์พูดกันนะครับอย่าไปเอาใช้ภาษาละตินเขาจะบัญญัติภาษาให้ใหม่ในร่างกายมนุษย์เนี่ยตาก็บอกว่าตามันไม่ใช่อายกันแล้วกันนะหูก็บอกหูไม่ใช่เอียกันแล้วกันนะโอเคไหมเอียก็เอียไปใช่ปากปากคือปากไม่ใช่เมาส์ก็แล้วกันนะโอเคไหมแขนคือแขนไม่ใช่อามก็แล้วกันโอเคไหมนิ้วมือคือนิ้วมือไม่ใช่ฟิงเกอร์หรอกไปรูปแบบนั้นปวดคือปวดไม่ใช่เพนไม่ใช่มันปวดอ่ะเห็นไหมครับเจ็บคือเจ็บจะบัญญัติเองนะจะเขียนเองเขียนในอ่านด้วยครับในร่างกายมนุษย์เนี่ยเขียนทุกเม็ดร่างกายมนุษย์เขียนในอ่านแต่เวลาผมเขียนให้หมดทุกเม็ดอย่ามาสังเกตผมไม่ได้นะที่นี่เอาทั้งภาคที่เป็นฝ่ายหญิงและฝ่ายชายอย่ามาต่อว่าผมไม่ได้นะเอาแต่เราเขียนให้อ่านทุกมิติทุกเม็ดความเป็นหญิงและความเป็นชายเข้าใจไหมครับก็ระยะนี้ต้องขยับภาษาไปหน่อยนึงเอาไว้อายุครบร้อยปีก่อนจะเปิดเผยบทพวกภาษาภาษาเนียมๆแอร์ไอเนี่ยเอาเปิดบทครับตอนนี้ขอเก็บไว้หน่อยถ้าใช้ภาษาธรรมชาติทั้งหมดเอามาแบไตกันผมพูดยังไม่จบหรอกครับท่านเดินหนีออกจากห้องหมดรับไม่ได้ใช่ไหมครับผมเชื่อมั่นว่าภาษาเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการทะเลาะกันผมเชื่อมั่นในตัวสูงมากนะครับภาษาเนี่ยฮะนอกจากจะก่อให้เกิดความหมายสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันอีกด้านหนึ่งภาษาเนี่ยมันก่อให้เกิดการทะเลาะกันตบกันตีกันก็คือภาษาเคยเห็นคนใบ้ตีกันไหมครับคนหนึ่งหูหนวกคนหนึ่งตาบอดตีกันมีไหมครับไปด้วยกันได้ไหมเนี่ยหูหนวกกับตาบอดไปด้วยกันได้ไหมครับต้องคิดนิดหนึ่งฮะหนึ่งต้องคิดคนหูหนวกตาดีคนตาบอดหูดีต้องคิดเจ็บว่าเพิ่งพากันได้ไหมไปด้วยกันได้ไหมถามว่าคนตาบอดหูดีนะครับโกหกคนตาดีหูบอดได้ไหมเนี่ยจะโกหกได้ไงวะเนี่ยคนตาดีเห็นในทุกอย่างบอกว่านั่นคือช้างคนหูหนวกเนี่ยรู้เรื่องไหมเนี่ยก็หูหนวกน้องมันไม่ได้ยินเลยใช่ป่ะครับ
ูหนวกกับตาบอดถ้าแฟร์ทั้งคู่นะฮะแปลว่าจะต้องไม่มีเลศไหนเปิดเผยหมดผมว่าดีนะดีมากเลยนะครับดีมากๆเลยครับถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเลศในปุ๊บซวยซวยทันทีครับตาบอดแต่หูดีนะเอาไปคิดแค่ตาบอกหูหนวกเอาคิดไม่ได้ผมอยู่คนเดียวผมคิดเรื่องพวกนี้แหละให้รู้ไว้เออผมไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมที่ไหนอ๋อครับพระสงฆ์รูปนี้ไม่ได้นิมนต์นะท่านมาทุกทีเลยเดี๋ยวจะนินทาให้ท่านฟังจะนินทาพระสองรูปนี้ให้ฟังก็นินทาต่อหน้าเนี่ยนินทาคนเนาะอย่าไปนินทารับหลังแค่ปวดเอวนะฮะถ้าไม่หายได้ทันทีเนี่ยมันก็เกินแล้วฮะเกินวิสัยมนุษย์แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับเกินอย่าลืมนะครับผมกำลังเสนอเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์อยู่นะครับเสียงคือพลังงานนะครับอย่าลืมพลังงานเสียงคนที่เรียนเรื่องเสียงคือวิชาฟิสิกส์อย่าคิดว่าเรียนง่ายนะครับยากแต่หาพลังงานเสียงเนี่ยครับรู้จักคำว่าเดซิเบลไหมครับเป็นมาตรวัดกันเรียนยากนะครับไม่รู้ว่าแสงก็เรียนยากแก่ตายไฟฟ้าก็เรียนยากความร้อนมีความร้อนแฝงยากชิบหายเลยตอนที่เรียนหนังสือเนี่ยไม่ได้เลยครับน้ำแข็งก้อนเดียวจะบ้าตายเรียนเรื่องน้ำแข็งก้อนเดียวเนี่ยครับจะบ้าตายไม่พูดเล่นนะตอนเรียนหนังสือไม่ได้อะไรเลยแต่ตอนนี้รู้หมดเดี๋ยวนี้รู้หมดรู้หมดแต่ไม่ใช่รู้โดยการคำนวณนะรู้เข้าใจมันไงสภาพสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ครับได้ครับผมจะเขียนภาพให้ดูพอผมเขียนภาพให้ดูทีนะฮะมันเป็นแบบนี้มันวนแบบนี้นะโอเคมันวนแบบนี้ครับฟังดีนะฮะหวังว่าคงเข้าใจแล้วนะเรื่องของพระโพธิสัตว์เมตตากับกรุณาโอเคนะหวังว่าเขายกตัวอย่างแค่เดียว ก็น่าจะพอเชิญครับกลุ่มสาธุกลุ่มสาธุคือหินในยานอย่าเพิ่งไปนะครับอย่าเพิ่งถามเรื่องบนนะครับเอาตอบกลุ่มสาธุนะเรื่องหินในยานยานตัวนี้ป่ะยานในยานอย่างรู้หรือเปล่าหรือว่ายานตัวนี้นี่ยอหญิงนะยานตัวนี้เนาะโอเคนะครับยานอย่างรู้ผู้ได้ยานฟังนะครับกลุ่มสาธุคือกลุ่มหินยานกลุ่มหินยานพูดอยู่4คำ1 1 1อรหันต์2อนาคามี3สกิทาสักกาก็ได้นะสกิก็ได้โสดาบันโอเคนะ1 2 3 4เห็นได้ยานอยู่ในกลุ่มนี้ครับผมเรียกกลุ่มบรรลุธรรมกลุ่มเข้าถึงดีกว่า
คำว่าเข้าถึงมันจะง่ายกว่ากลุ่มเข้าถึงเมื่อกี้เข้าถึงเพิ่งลบไปนะครับรู้เข้าใจเข้าถึงจำได้ไหมครับเพิ่งลบไปเมื่อกี้คำว่าเข้าถึงถ้าบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด 100% เข้าถึง 100% ฟังดีนะกลุ่มหินยานนะครับ 100% เข้าถึงเราได้บอกว่า 100% อนาคามีได้แค่75อัพเห็นนะครับนี่เข้าถึงแค่ 50% โสดาเข้าถึงเพียงแค่ 25% พระธรรมมีทั้งหมด 100% พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมพระพุทธเจ้าต้องเกินนะฮะเกิน100นะครับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าต้องเกิน100คำว่า 100% เอามิติของโลกมาพูดถึงกันมิติของโลกโลกใบนี้จะเริ่มมหายานแล้วนะจะตอบข้าวเกี่ยวกันเข้าใจน้องฟังทันน้องหินยานนะครับเข้าถึงนะฮะเข้าถึงยังไงต่อมันจะมีต่อนะครับพยายามตามให้ทันนะฮะพยายามตามให้ทันอย่าลืมนะผมกำลังใช้ภาษาของพระอรหันต์พูดนะครับอย่าลืมคนที่เข้าใจคือคนที่มีบุญนะครับจำด้วยบุญไม่พอเนี่ยมันปิดเลยบุญคือความเข้าใจหน้าวันนี้ลงออกเซตภาษาใหม่บุญคือความเข้าใจพยายามให้มันเกิดเข้าใจให้ได้เข้าใจเข้าใจเข้าใจตัวเข้าใจต้องผ่านความรู้สึกจำด้วยครับเมื่อกี้ผมบอกมือย่อยๆฝ่ามือท่านรับได้คือความรู้สึกนะฮะจำด้วยโอเคไหมฮะความเข้าใจต้องผ่านความรู้สึกถ้าปราศจากความรู้สึกมันได้แค่รู้เฉยๆนะบอกให้ทราบไว้ทีนี้คนที่จะให้เกิดความเข้าใจได้คนเล่นต้องเข้าถึงผมเข้าถึงแน่นอนฮะตัวเลขนี้ตัวเลขผมเข้าถึงแน่นอนละเข้าถึงแล้วจึงเอามาใช้ได้อธิบายความเข้าถึงอีกชั้นหนึ่งให้มันเห็นเป็นรูปธรรมเข้าถึงจำลองภาพครับเข้าถึงเรามีห้องอยู่สองห้องกันแล้วกันห้องที่เราอยู่เนี่ยก็คืออยู่ในที่เราอีกห้องหนึ่งเป็นห้องพิเศษห้องนั้นมีสิ่งของอยู่ตรงนั้นอ่างกะปิก็ได้อ่างน้ำปลาก็ได้ต้องเข้าถึงห้องนั้นเท่านั้นถึงจะเอากะปิน้ำปลามาใช้งานได้เห็นภาพไหมครับต้องเดินเข้าไปถึงในห้องนั้นเท่านั้นจึงจะเอามาใช้งานได้เห็นภาพนะคำว่าเข้าถึงยกตัวอย่างให้เห็นรูปธรรมแต่การเข้าถึงในแนวของพุทธเจ้านั้นต้องเข้าถึงพระธรรมนะครับเข้าถึงพระธรรมนะทั้งหมดคือพระธรรมพระธรรมมีคำว่าพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์ยังไงพระอรหันต์มาได้เนี่ย100% เข้าถึงพระธรรมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เข้าถึงพระธรรมคำว่าพระธรรมมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะเข้าถึง 100% ได้อนาคามีเข้าถึง 75% อัพอนาคามีเข้าถึง 75% ตั้งแต่จะเท่ากับเข้าไปถึง 99% เหลือแค่ 1% แค่พลิกขั้ว
พระอนาคามีนี่คือผู้ไม่มาเกิดอีกแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนหญิงไม่มีสิทธิ์เป็นพระทหารเดือดดิ้งแข็งไม่มีสิทธิ์นะฮะจำได้ครับนี่ภาษาลุงงอกแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็ไม่มีคำสอนมีเยอะคำบัญญัติมีเยอะหญิงสภาวะนี้ไม่มีสิทธิ์กำหนดได้กำหนดไม่ได้มันเป็นไปอัตโนมัติสภาวะนี้ไม่มีสิทธิ์กำหนดได้เลยถ้ากำหนดได้กำหนดได้หมดทุกคนฉันอยากจะเข้าถึงพระธรรมในระดับ 25% เดี๋ยวนี้ไม่มีทางพวกนี้มีการสะสมข้าพบชาติกันมาเรียกปัญญาระดับพระโสดาบันประเทศไทยนี่มีแค่4คนก็พอแล้วประเทศไทยเนี่ยพระโสดาบันมีแค่4คนก็พอแล้วคุ้มครองประเทศไทยได้เลยครับพระโสดาบันมีแต่ละคนแต่ละภาคไง1คนประจำ1ภาคโอเคไหมถ้าหาก็ไปพระอนาคามี2คนก็พอพันธิโสมีเยอะนะครับครับฟังให้ดีเราก็พูดถึงของสูงนะอย่าลืมนะครับโสดาบันสกิทาอาอนาและอรหันต์ของสูงทั้งนั้นนะครับให้ทราบไว้ถ้าบอกว่าเข้าถึงโสดาบันเยอะเลยถามว่ามีเครื่องชั่งตวงวัดไหมครับไม่มีทางเอาอะไรมาเป็นตัวที่การันตีว่าเข้าถึงธรรมในระดับโสดาบันถ้าถามดวงออกโสดาบันบรรลุธาตุดินครับจับของแข็งมาเป็นประโยชน์ได้หมดปวดหัวข้อหัวไม่หายให้เหยียบเด้อปวดหัวข้อหัวไม่หายให้เหยียบเด้อของแข็งใช่ไหมเนี่ยก็คนมันเข้าถึงอ่ะโสดาบันจะมีหาอะไรอ่านจริงไม่ใช่นั่นคือเรื่องของพระพุทธศาสนาเสียสละคือพระพุทธศาสนาไม่ได้เข้าถึงพระธรรมคนละมิตินะบอกให้ทราบไว้คนละเรื่องคนละมิติเข้าถึงกระสวดเข้าถึงนะเข้าถึงนี่มันลึกลับซับซ้อนกว่าเยอะเลยพระโสดาบันเขาสามารถหยิบเอาใบไม้ทุกใบเป็นยาได้หมดใบไม้คือของแข็งใช่ไหมครับพระสกิทาคามีบรรลุธาตุน้ำใช้น้ำเป็นประโยชน์ได้หมดจำด้วยครับทั่วไปคือน้ำพระพุทธมนต์ไงถามว่าใครแหละเป็นคนที่ทับน้ำพุทธมนต์ถ้าบรรลุธรรมถึงระดับพระสกิทาคามีใช้ได้เรื่องแน่นอนอนาคามีบรรลุธาตุลมควบคุมลมได้แน่นอนอรหันต์มี2สภาวะเจโตวิมุตติบรรลุธาตุไฟปัญญาวิมุตติมาสอนคนมาสอนมนุษย์สัตว์หรือเทวดาเจโตจะมีฤทธิ์เดชเจโตจะมีฤทธิ์ได้เพียงยา5นะฮะเจโตปัญญาวิมุตติได้ปัญญา
ิ่งที่มันยากเวลานี้คือไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดแต่มีวิธีที่ว่านั้นอาศัยหลักคำสอนพุทธศาสนามีอยู่4ข้อสิ่งนั้นคืออภิมหาสติปัฏฐาน4นั่นเป็นเครื่องชั่งตวงวัดตัวเองอภิมหาผมเรียกว่าอภิมหานะฮะอภิมหาสติปัฏฐาน4นี่ใหญ่มากครับเครื่องชั่งตวงวัดสำหรับบุคคลที่พัฒนาการสิ่งนี้ได้ไม่สามารถเอาสิ่งอื่นเข้ามาตรวจวัดทำไม่ได้บาปสติปัฏฐาน4คือ1กายานุปัสสนา2เวทนานุปัสสนาถูกต้องครับใครพูดเมื่อกี้นี่ยกมือขอบคุณครับ3จิตตานุปัสสนา4ธัมมานุปัสสนาใช้4ข้อนี้มาพินิจพิจารณาตัวเองอธิบายต่อไปความว่าามาจากคำว่ากายของเราร่างกายของเรากายาเวลาปฏิบัติธรรมตัวเราหลับตาในที่มืดจะเห็นความสว่างในความมืดและความสว่างตรงนั้นแหละถ้าถึงขั้นบรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติจะได้หนึ่งในปัญญาสิ่งนึงคือทิพย์เราจะเห็นร่างกายของเราในตาของเราเห็นไหมฮะเราจะเห็นร่างกายของเราอยู่ในตาของเราและด้วยจิตของเรางั้นตัวนี้ต้องเห็นได้โดยจิตจิตนั้นต้องบริสุทธิ์ครับจึงจะได้จิตบริสุทธิ์ถ้าเป็นตาก็เป็นตาทิพย์ครับผมโอเคนะเป็นหนึ่งในอภิญญา3ทีนี้เมื่อเวลาตาทิพย์มันสามารถส่องไปทั้งอนาคตทั้งอดีตได้หมดทั่วๆไปก็ส่องไปยังอดีตไปตามความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธรู้ที่มาของการเกิดของตัวของพระอรหันต์พระองค์นั้นแล้วก็รู้ตัวเองโดยตาทิพย์เพราะนั้นจึงไปรู้จักอีกคำหนึ่งว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณก็รู้แปลว่ารู้เผ่าพันธุ์นั่นเองรู้จักคำว่ากัมมุนาวัตติโลโกสมบูรณ์และบริบูรณ์ต้องตาทิพย์ทีนี้บุคคลที่จะมีคุณสมบัติได้ตาทิพย์คนคนนั้นต้องก่อนนะครับเป็นภาคบังคับเลยจากคำสอนพระองค์ตอนที่จะปล่อยแถวพระอรหันต์ไปทำหน้าที่พอนึกออกไหมครับภาพเหตุการณ์ตอนนี้คือวันหนึ่งเวลานั้นเรียกว่าวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาทางโลกจอมทัพเรียกทั้งหมดอยู่หน้าแถวทหารไงออกไปทำหน้าที่วันมาฆบูชานึกซะว่าพระพุทธเจ้าคือจอมทัพเรียกพระอรหันต์ทั้งหมดมารวมกันที่ป่าไผ่คำสอนมีว่าเป็นวันที่พระอรหันต์ทั้งหมดมารวมกัน 1,250 พระองค์โดยไม่ต้องนัดหมายจริงๆพระพุทธเจ้าเป็นคนนัดคณะวิธีไหนล่ะพระอรหันต์คณะกันทำไมจะบอกวิธีพระอรหันต์นั่นเนี่ยเขามีจิตของเขาต้องเหนือโลกจิตเหนือสำนึกฮะจิตเหนือโลกจิตต้องเหนือสำนึกจิตเหนือโลก
คำว่าโลกนี่คือโลกเปิดให้เป็นรูปโลกฉะนั้นเป็นศูนย์กลางของโลกเช่นตรงเส้นหนึ่งถ้าเป็นเชือกเนาะเส้นตรงเส้นหนึ่งเนี่ยอันนี้เหมือนกันลากแววยาวจับมารวมก็เป็นวงกลมเนี่ยใช่ป่ะนึกภาพบอกไหมครับจับเชือกสองเส้นเนี่ยกลมได้ไหมครับโลกใบนี้คือวงกลมวงหนึ่งนั่นเองครับโอเคไหมครับโอเคนะในโลกเหนือโลกโอเคไหมครับจิตเหนือสำนึกคือเหนือโลกจิตได้สำนึกนึกเอาไม่ได้จิตสำนึกมันเป็นคำพูดที่ผิดมาตลอดใจสำนึกได้จิตสำนึกไม่ได้เลยผมเอาจิตนี้เข้ามาเป็นตัวหลักเพราะว่ามันเป็นภาษาที่ใช้กันมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วกายใจจิตอยู่ในตลาดสดร่างเละตุ้มเป้ไปหมดทุกวันเนี่ยครับผมจึงขึ้นหัวข้อไว้เบื้องต้นตอนนี้วันนี้ว่าจะอธิบายเรื่องนี้นะเรื่องจิตเหนือสำนึกนะจิตเล่สำนึกนะแล้วจิตใต้สำนึกนะมีคำว่าจิตใต้สำนึกตัวหนึ่งนะครับดูสิฮะกำลังขี่ม้ารอบค่ายได้เวลาเนี่ยเดี๋ยวโจมตีแป๊กตัวเองแต่ฟังให้ทันนะครับท่านอย่าหลุดนะฮะจิตใต้สำนึกโอเคนะฮะสามคำนี่แหละฮะนี่คือ subconscious ที่เขาพูดกันทุกวันเนี่ยใต้สำนึกยากมากครับที่ถอดถอนยังยากเหลือเกินยากจริงๆครับตัวใต้สำนึกยากจริงๆก็เลยใช้วิธีการสะกดจิตกันไงสะกดจิตก็ลืมไม่หมดนะครับรับรองเดี๋ยวก็มาอีกสะกดจิตจำเลยครับภาษาเนี่ยจำมันมีจริงๆนะสะกดจิตก็คือพวกนักจิตวิทยาเขาใช้กันนะครับนักจิตวิทยาเขาใช้กันนะครับสะกดจิตลุงงอกไม่ใช่นักจิตวิทยาแต่ลุงงอกจะสารจิตล้วนๆเลยครับสารจิตและนักไม่ใช่ท่าพระจันทร์กับรังสิตแน่นอนก็ถึงบอกไงจะคิดว่ามันเข้าใจง่ายผมพยายามที่จะให้เข้าใจเวลานี้ฮะจะขี่ม้าเรียบให้ฟังอยู่อย่าไปสรุปว่าง่ายความเข้าใจอย่าคิดว่ามันง่ายครับมันได้แต่เป็นภาษากันเวลานี้มันถึงไม่เข้าไงมันต้องผ่านกระบวนการของความรู้สึกนะครับ feeling ความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดก่อให้เกิดความเข้าใจใครล่ะจะมากระตุ้นความรู้สึกให้กระตุ้นไปแล้วนะเมื่อกี้โบกมือนะครับโบกมือย่อยๆนั่นนะกระตุ้นไปแล้วนะรอบนั้นนะพยายามจับความรู้สึกตัวนั้นในห้ามาผูกพันนั้นใครรู้สึกเมื่อกี้เนี่ยที่ฝ่ามือท่านนั่นแหละครับน่ะเอาอย่าไปหลุดความรู้สึกตัวนั้นเป็นขาดอะไรท่านจะไปไหนกันเนี่ยนะจะกลับแล้วเหรอขอนินทาก่อนไม่ได้เหรอเดี๋ยวขอนินทาก่อนอย่าเพิ่งไปที่เป็นไรผมไม่เคยนิมนต์ท่านสักทีหนึ่งท่านก็มาเองนะเพลงบุ้มพวงไหม
เข้ามาเองขออนุญาตนิดนึงก่อนไปนะครับรู้จักที่นี่ได้ไงนินทาเลยอ่ะรู้จักจากวิทยุเออวางมันได้ตอนนั้นน่ะฟังเข้าตั้งกับอะไรหลายปีแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกันกับคนนี้แล้วอาตมาก็เข้ากรรมฐานอยู่คือมันเป็นหลายโรคกันนะ 8-9 โรคเนี่ยรักษายาอยู่ไอ้นี่เขาบอกว่าเขานวดแล้วเขาสามารถรักษาได้เอ๊ะมันจริงหรือเปล่าวะราคาคุยหรือเปล่าวะเนี่ยมันเป็นจุดสนใจอ่ะก็เลยเอามาลองดูสิพอมาลองดูแล้วเราอาศัยกรรมฐานด้วยอาตมาวันเกิดเนี่ยเข้ากรรมฐาน10วันเนี่ยไม่ฉันข้าวฉันแต่น้ำผึ้งกับมะนาวแล้วก็ใช้การอธิษฐานจิตทำลงทานด้วยว่าอธิษฐานใจว่าไอตอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยลูกศิษย์ลูกหามาเยี่ยมญาติพี่น้องมาเยี่ยมของดีๆนั้นหมอก็ห้ามไอเราอยากกินแต่กินไม่ได้เออหมอก็คอยดูอยู่ฮะตั้ง 8-9 โรคอ่ะไอใจมันไงรู้ไหมโอ้โหกูอยากจะกินแล้วกูอายุป่านนี้แล้วจะตายตายกูก็ไม่รู้ใช่ไหมเออก็อธิษฐานจิตเออเนี่ยแรงอธิษฐานจริงผมขอเบรกขออนุญาตนะครับขอไมโครโฟนนะที่ท่านใช้คำว่าโกไม่ใช่คำไม่สุภาพนะครับใช้คำว่าเป็นคำมั่นของท่านนะวันนั้นใช้การเข่าได้เนี่ยเป็นน้องน้ำทุกวันนี้อ่ะโอเคนะใจตรงนี้นะก็เลยใช้วิชาของพระพุทธเจ้านั่นแหละอธิษฐานจิตขออธิษฐานใจว่าถ้าไม่หายก็ให้มันตายไปเลยถ้าหากมันยังไม่ถึงวิบากกรรมถึงนั่นนะขอให้หายออกจากโรงพยาบาลได้ใครอยากกินอะไรฉันจะเป็นเจ้าภาพเองเห็นไหมเห็นไหมตั้งใจเอาไว้ถ้าพูดภาษาพ่อคุณนะใครอยากแด่อะไรกูเป็นเจ้าภาพมึงเองก็แล้วกันโอเคไหมเชิญครับใครอยากกินอะไรนี่จะเป็นเจ้าภาพจ่ายให้หมดแล้วก็ไปกินที่ไหนเห็นแม่ชีเห็นอะไรแต่อะไรจ่ายหมดเลยแล้วก็แถมตังค์ให้อีกด้วยไปร้านไหนบิณฑบาตเช้าเช้าก็แจกด้วยก็เลยว่ามาลดยาได้ทั้ง5ตัวตัวละ2เม็ดเนี่ยโยมคิดดูสิอาตมาเบาหวานความดันไขมันหัวใจไทรอยต่อมลูกหมากโตลากฟันอักเสบที่ว่ามาทั้งหมดคือเขาว่านะคำว่าเขาคืออย่าเพิ่งไปครับคำว่าเขาคือทางการแพทย์เขาว่าทางนั้นจับยัดลูกเดียวนั่นแหละนี่มนต์ต่อครับอาตมาก็เลยอธิษฐานแล้วก็ทำกรรมฐานแล้วมันไม่หายมันก็มานวดเขามันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมานวดเขาด้วยให้เขานวดนวดเอออัศจรรย์เว้ยใช้ได้เว้ยนะแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาจนถึงเดี๋ยวนี้นั่นแหละแล้ววันนี้อัศจรรย์นะเนี่ยไม่งั้นไม่มีเงินมาทำโครงการที่นี่นะเงินหมดเลยเพราะที่นู่นอะไรมันนี่ไปเจอโยมอุปถัมภ์เจ้าเขานั่งมอเตอร์ไซค์กับเดี๋ยวเพิ่งไปคือท่านพูดในแนวทางของท่านที่ทำกันมาเห็นไหมครับนะภาษาใช้กันนะฮะเป็นภาษาง่ายๆนะฮะไม่ใช่วิวิสมาราอะไรเลยเพราะฉะนั้นภาษาที่ใช้คำต่อคำกรุณาทอนลดทอนความรู้สึกออกมาในภาพภาวะหนึ่งคือท่านเป็นพระสงฆ์โอเคไหมฮะอีกส่วนหนึ่งเป็นธรรมดาแต่ธรรมชาติเราจะพยายามยึดธรรมชาติเป็นเรื่องของการสื่อสารกันอย่าไปยึดในสิ่งที่เป็นภาษาพระจนเกินเหตุเกินปัจจัยแล้วมันจะเข้ากันไม่ได้นี่มนต์ต่อครับท่านโยมเนี่ยเข้ามาจ่ายตลาดมันไปประจวบกับที่อาตมาบิณฑบาตได้ไงมันก็เป็นความอัศจรรย์นะเขานั่งมอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านแล้วเขาเห็นเราแวบๆเขามอเตอร์ไซค์คอยเขาบอกเขาภาวนาในจิตขอให้มาทีเถอะขอให้ถึงเขาทีเถอะฟังคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นผู้อุปถัมภ์อุปถากันเมื่อตอนหนึ่งท่านอยู่ที่ปากเป็ดโอเคนะผมสรุปให้ฟัง
อุปถัมภ์ปถากันละกันเป็นเวลาหลายปีตั้งกองทานขึ้นมาตรงนั้นโยมที่ว่านี่คือเคยอุปถัมภ์ปถามาวันหนึ่งก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาพระสงฆ์รุ่นไปเป็นบิณฑบาตเมื่อเช้านี้นะเจอกันพอดีเชิญครับเขาบอกเขาในใจเขาอธิษฐานขอให้เดินมาให้ถึงเขาเพราะว่าเขาจะกลับบ้านนะจะกลับแล้วก็ถึงจริงๆอุ้ยดีใจเขาบอกท่านไม่ได้เจอไม่ได้เจอเขาทีไรคนเนี้ยเขาจะใส่ซองให้1,000ทุกครั้งเลยในเศรษฐกิจอย่างนี้พระบิณฑบาตจะแบ่งพันไม่ใช่หาง่ายๆสมัยก่อนอาตมาอยู่ที่เนี่ยแบ่งพันแบ่ง500คือหลงจ้อยเนี่ยยังไงก็ได้400ละไว้20ล้านไอ้ล้าน20ล้านไม่ใช่ล้านบาทนะฮะร้านทานเนี่ยเขาใส่อาหารด้วยแล้วใส่เงินอีก20คือปกติธรรมดาเนี่ยหลงจ้งเนี่ย400ถ้าวันไหนเจอโยมที่เขาศรัทธาเขาเห็นว่าเราลงทำโรงทานก็เห็นเราเขาก็ถวายใส่ซองบางทีก็300 500สูงสุดคือโยมคนที่ละ1,000แล้วมาตั้งหลายทีแล้วก็ไม่ค่อยเจอมาเจอ2ครั้งที่มาที่เนี่ยมาเจอเขาเนี่ย2ครั้งนี่เห็นมั้ยมันมาประจวบกันได้ยังไงมันอัศจรรย์ก็เลยนั่นแหละใส่ซองให้ท่านนี่พูดถึงบรรยากาศเมื่อเช้านี้ท่านเองนะเมื่อเช้านี้แล้วโยมบางคนเนี่ยที่เป็นแม่ค้าเนี่ยนะก็เห็นเรามาเขาดีใจบอกนี่ฉันเอาไปลงโรงทานหมดนะเงินทองเนี่ยกระบะที่เขาตักขายเนี่ยก็เทให้หมดเลยเต็มอาหารเมื่อเช้าเนี่ยขอสรุปตรงนี้ไว้ก่อนนี่เขาเรียกอย่าเพิ่งไปเอกตะบุญญาตาที่เคยทำไว้ก่อนนั้นเนี่ยมันให้ผลเนี่ยเอาล่ะผมขออนุญาตสรุปเอาไว้เบื้องต้นมาว่าสรุปคือท่านรู้จักผมทางวิทยุก็ด้วยสุขภาพท่านไม่ดีวันหนึ่งก็มาฟังเสียงหนูงอเข้าให้ก็เลยเก็ตอธิษฐานใจดูสิไอ้งอกเนี่ยมันพูดจางเงี้ยมันน่าตบหน้าตีเหลือเกินก็เลยมาเจอกันที่นี่โอเคไหมก็เลยทำให้ท่านลดยามาตั้ง4-5คะแนนที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคไหมครับหายไม่หายเรื่องทำใช้เรื่องเราโอเคนะก็จุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นฝังจิตฝังใจแล้วก็โอเคจากนั้นมาก็เทียร์ที่ตึกคือที่นี่มาผมก็ไม่เคยนิมนต์ท่านนะท่านก็มาของท่านเองเรื่องอะไรโอเคนะพูดอย่างนี้แล้วพูดไงเมื่อเวลาท่านมาแล้วตื่นเช้าท่านก็ออกไปบิณฑบาตมาเต็มรถแท็กซี่เนี่ยคันนี้จอดเมื่อเช้าเนี่ยเต็มท้ายแล้วท่านไปปราบเลยก่อนที่แหละใครอยากมากินก็กินไปเยอะแยะไปอาหารการกินไปเยอะเลยพร้อมๆนี่ก็ถือโอกาสบอกนะครับว่าอาหารเจมาจากเจต้นผลครับมีตั้ง8ถาดนะอาหารเจมีปัญญากินได้ป่ะนั่นโอเคขนมจีนอีกมาทีละ4 เข่งมาเช้าก็มันตั้ง4 เข่งขนมจีนอาหารการกินที่นี่มันล้นเหลือเกินล้นแสนล้นเหลือเกินนะฮะมันมาได้ไงโอเคนั่นคือมันมากันแล้วกันเนาะใดๆมันก็มาได้โอเคไหมครับเอาละเมื่อถึงตรงนี้แล้วท่านจากเราไปที่วัดชลบุรีนะเดือนหน้าคงจะมาใหม่ทีนึงก่อนจากกันครับก่อนจากกันครับท่านก่อนจากกันนะครับแล้วแต่ท่านจะพูดเพราะว่ามันน้อยมากเลยฟังให้ดีครับเข้ามือขวาออกมือซ้ายเข้ามือซ้ายออกมือขวาขออนุญาตนิดนึงฟังให้ดีนะฮะเป็นสะพานบุญได้ไหมเนี่ยเรามาคิดเป็นสะพานบุญได้ไหมครับเรามาคิดในกรอบนี้อย่าคิดมากมันไม่ใช่ลุงหงอกอยากจะได้ใครดีหาเหวอะไรยังเกินไปอธิบายความเป็นสะพานบุญงั้นจำไว้เลยฮะพระสงฆ์นี่เป็นสะพานบุญแต่พระสงฆ์รูปนั้นองค์นั้นปฏิบัติดีชอบเพียงใดคนที่เขาทำบุญทำกองทานก็ผ่านท่านมาคนที่ทำบุญเขาต้องรับไปสงฆ์งั้นเขาจะมีสตังค์มาจากไหนเอาข้าวของมาจากไหนเขาต้องได้ในสิ่งที่เขาทำเขาต้องเกินในสิ่งที่เขามีมันเกินส่วนเกินเขาก็ผ่านมาทางนี้แล้วท่านไม่หอบกลับวัดที่ไหนเราดูสิใส่กระเป๋าเมื่อกี้นี่ไม่ใช่พูดแล้วอยากได้นะท่านเป็นอย่างนี้มานานแล้วพระรูปนี้โอเคไหมครับผมต้องพูดจาแบบไม่ใช่อะไรหรอกเหมือนนั่นนะเหมือนกับเฮ้ย
เป็นเซียวกันเนี่ยวะอย่างนี้มันจะไปรูปแบบนั้นน่ะไม่ใช่มายกจ้องอะไรต่างๆนานาสารพัดนะครับโอเคก่อนจากครับสุดท้ายแล้วไม่เกิน2นาทีครึ่งบุญผลของบุญมีจริงแรงอธิษฐานมีจริงพลังของจิตมีจริงอักษะธาตะเมธาวีอักษะมะสมาหิโตเทวาพุโตมนุษย์โสวาอักขับอัตโตประโมทติบุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยปัญญาอันเลิศกระทำทักษิณาทานแล้วแด่ท่านผู้เป็นบุญญาเขตอันเลิศจะไปบังเกิดเป็นเทพพยดาหรือมนุษย์ก็ตามย่อมได้รับผลอันเป็นของเลิศบันเทิงอยู่ดังนี้แหละอัคเคพุทธเทประสันนานังทักขิเนยเยพุทธเทการเคารพเรื่องใสองค์สมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาของชาวพุทธท่านได้กระทำแล้วอัคเคธรรมเมประสันนานังวิราคูปสเมสุเขการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนอันเป็นเหตุให้พ้นทุกข์ท่านก็ได้กระทำแล้วอัคเคสังเคปสันนานังปุญญเขเตอันตเรการเอื้อเฟื้อพระภิกษุสามเณรผู้เป็นสาวกของพระศาสดาผู้สืบทอดพระศาสนาผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกท่านก็ได้กระทำแล้วสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมเจ้าทั้งหลายทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายทั้งปวงสัทธาโสถีภวันตุเตสิ่งไว้ที่เป็นบุญกุศลเป็นความดีงามที่ตั้งไว้จงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จสมปรารถนาเถิดตังปุญญังพลังไมหังสัพเพภาคีภวันตุเตด้วยอำนาจแห่งบุญนี้สัพพโรคยักทั้งปวงจงพินาศไปสิ้นสิ่งปรารถนาตั้งไว้จงสำเร็จโดยไวพยันตรายทั้งหลายอย่าได้แผ่วผ่านท่านคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเทพาอารักษ์จงคุ้มครองรักษาให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขภะปัญญาปฏิภาณธนสารสมบัติสมปรารถนาจงทุกท่านทุกประการเถอพุทธศาสนาสาธุอามินอาเมนโอ้และอามิตตพุทธ thank you very much ครับจบข่าว ต่อไปนี้มันต้องมีทั้งสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตตพุทธครับมันเป็นคำที่รวมไปทั้งหมดให้เรียบร้อยแล้วจ้าเพราะฉะนั้นกลุ่มอามีนก็ฟังได้ดูหมอกเล่าให้ฟังกลุ่มอาเมนก็ฟังได้กลุ่มโอมก็ได้นะครับกลุ่มอมิตพุทธก็สบายโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มสาธุมันมาถึงจุดนั้นเวลานี้นะครับมาถึงกันและกันเรียบร้อยแล้วก็สอดประสานกันและกันตามที่ได้อธิบายขยายความมาในบทที่ได้ยินได้ฟังกันนะครับมันสืบประสานมาจากเรื่องความไม่สบายตัวคือโรคไข้จะมาเบียดเบียนนะครับสืบสานกันมางั้นเวลาผมพูดจากับท่านมันก็เหมือนกับกันเองที่สุดของที่สุดไม่ถือสาหาความเพราะว่าโดยธรรมดาโดยธรรมชาตินั้นก็ไม่ต้องมาแยกมาแบ่งพระสงฆ์คารวาสก็ไม่ต้องมาแบกมาแบ่งกันโอเคนะโดยเนื้อในของพระพุทธศาสนานั้นนะฮะไม่มีคำว่าแบ่งแยกนะครับเนื้อในเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าเลือกชั้นวรรณะจะเป็นวรรณะอะไรก็ตามที่บวชในพุทธศาสนาพระพุทธองค์รับหมดโอเคนะครับที่บอกว่าพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งความเป็นกลางที่สุดไม่ปฏิเสธไม่ว่าท่านผู้นั้นอยู่ในหลักธรรมสอนของศาสนาใดในวัดวารามต้อนรับทั้งหมดซึ่งต่างจากอย่างอื่นหรือไม่ท่านต้องไปคิดตรงนั้นต่างกับอย่างอื่นหรือไม่ท่านต้องคิดเองให้ผมคิดแล้วมาพูดมันก็ไม่เหมาะสมโอเคนะครับผ
ผมเองก็บอกตามตรงว่าจะพูดที่ไหนเมื่อใดอย่างไรหนึ่งต้องไม่เกิดความแตกแยกทั้งความคิดต้องไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกทางความคิดต้องพยายามรวบรวมความคิดนั้นให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็จะเกิดความรักและเกิดความสามัคคีเองนั่นเป็นเรื่องของ common sense ของลุงออกนะครับนั้นภาษาใดๆที่ใช้ก็อยู่ในกฎเกณฑ์นี้รับรองว่าไม่เกินเหตุเกินปัจจัยยกเว้นยกตัวอย่างให้เห็นเป็นช็อตเป็นช็อตไปนะครับเอาล่ะกลับมาถึงตรงไหนต่อล่ะผมไปต่อได้ไหมเนี่ยตรงผมตอบนะนิพพานคำว่าพระอรหันต์เนี่ยเมื่อกี้ผมค้างไว้ว่าพระอรหันต์เดินดินหญิงไม่มีสิทธิ์อธิบายง่ายๆวิธีอธิบายชีวิตที่เกิดมาได้เกิดจากฝ่ายชายเท่านั้นก็คือตัวที่เขาเรียกว่าตัวอสุจิหรือตัวสเปิร์มนั่นคือชีวิตสเปิร์มตัวนั้นมาทำให้เราเกิดหน้าวันนี้ถ้าพูดถึงกรอบความคิดของตัวสเปิร์มตัวนั้นตัวความคิดมันไม่จบมันคิดยังไม่จบเมื่อก็เลยมาต่อชาตินี้ทีนึงเพราะความคิดคือใจเนี่ยจึงสำคัญอย่างยิ่งผมบอกว่าปรัชญาเนี่ยคิดเอาไม่ได้พูดเอาไม่ได้เขียนเอาไม่ได้เรียนเอาก็ไม่ได้อีกสวยชิบหายเลยคนที่เรียนวิชาปรัชญามาทั้งโลกก็เรียนมาเหมือนกันนะวิชาปรัชญาตามหลักการเรียนการสอนของทางโลกที่เขาใช้พูดกันเรียนกันนะแต่ผมก็ไม่เคยตอบได้คะแนนสักทีหนึ่งไม่ได้ไปหาในวิชาปรัชญาแต่เวลามานั่งคุยกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เขาเลี้ยงข้าวทุกมื้อเลยแต่เวลาไปสอบตามตัวหนังสือวิชาปรัชญาไม่เคยได้สักทีไม่เป็นหาอะไรผมก็เลยบอกว่าวิชาปรัชญาที่เรียนกันมากี่พันปีแล้วปรัชญาปรัชวากรีกโบราณ 4-5,000 ปีนะโยมวิชาปรัชญาจริงๆมันได้แค่จิตวิทยาเป็นหลักจิตวิทยาชั้นสูงให้เองมันถึงฟังเข้าใจยากเข้าใจยากในวิชาปรัชญาเข้าใจยากมากนะก็ไม่รู้ต้องคิดหลายซับซ้อนเหลือเกินนะครับจึงจะตอบเอาคะแนนจากครูบาอาจารย์ที่ตามตำราที่จบได้ผมเองยอมรับว่าวิชาปรัชญาไม่เคยจบเลยสุดท้ายอาจารย์ครับ4ปีที่ผมใช้เวลากับการเรียนหนังสือมหามาเพราะในตัวเองเป็นลงวิชาภาคบังคับเนี่ยก็ไม่ครับถอนก็ไม่ได้ไปลงวิชาภาคบังคับให้ต้องเรียนแล้วทำไงอ่ะครูเขาก็หาวิธีการช่วยเหลือไปไหนไปชิงช่องเดี๋ยวเดินสะดุดนะโยมนะคนนำนะเดี๋ยวเดินสะดุดสำคัญคนนำครูบอกเอางี้แล้วกันเธอทำเลิกมินิทีสิทธ์เหรอทีสีแปลว่าอะไรฮะแล้วอยากก็มาทีสีบ้างทีสีแปลว่าอะไรวิทยานิพนธ์แทนที่เต็มมานั่นแหละครับแบบขนาดย่อก็ผ่านครูเข้าใจดีไม่เคยมาติดข้างฝาเลยได้มาจริงไม่รู้กองไหนไม่รู้ยังหาไม่เจอทุกวันเนี่ยจริงใบว่าๆนั่น
ไม่เคยมาถึงข้างฟ้าเลยนะแล้วไปผ่านไปสุดท้ายนะฮะก็มาเก็ตอินโทรในเรื่องของพุทธปรัชญานะครับวิชาปรัชญาที่ไม่เลยไม่ได้อะไรเลยผมก็เลยบอกว่าเป็นวิชาลวงโลกลวงดีไหมลวงโลกเกินไปเนาะวิชาปรัชญาที่เรียนทุกวันเป็นวิชาอะไรนะไม่ใช่ลวงโลกโลกมันหนักไปประโลมโลกโอเคครับเป็นวิชาประโลมโลกนะครับประโลมโลกเอาใจลองโลกเข้าใจมั้ครับเป็นวิชาอะไรล่ะประโลมนะประโลมโลกนะครับไม่ใช่ดวงโลกนะครับขอถอนคำพูดแล้วครับท่านประธานที่เคารพจากคำว่าดวงโลกเป็นประโลมโลกแค่นั้นงั้นก็เลยมาเก็ตเรื่องพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกปัญญาที่ว่านั้นคือพุทธปัญญานะครับก็พยายามจับความพุทธปัญญามาอธิบายขยายความกันและกันอยู่เวลานี้พุทธปัญญาเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธปัญญาปัญญาพระพุทธเจ้าให้กับชาวโลกนั้นอธิบายถึงเรื่องอะไรอธิบายถึงเรื่องของสิ่งที่ไม่มีตัวตนมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีนะไปนู่นแหละมีแต่มันไม่เห็นไอ้ที่เห็นมันไม่มีนะโยมนะไม่ได้นั่นมันบังไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ถึงไม่ได้คือไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ทำไปตรงกันยอมรับกันไม่กี่นาทีมันก็หมดนะฮะไอ้แสงแดดที่มันส่องเข้ามาพอดูเงาก็ดูออกแล้วฮะไม่กี่นาทีมันก็หมดยังก็บังนั่นแหละครับยังมีก็อีฝั่งนี้บ้างเนี่ยเห็นนะนะก็มีแค่นั้นเองย้ำนะฮะพุทธปัญญาเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกปัญญาที่ว่านั้นคือวิมุตติปัญญาเห็นไหมครับเป็นปัญญาที่หลุดพ้นวิมุตติปัญญาวิมุตติโอเคนะเราไม่ตอบคำถามคนที่อยู่ข้างหน้านี้บอกว่าญาณใช่ไหมครับมันเป็นวงกลมนะเพราะฉะนั้นให้ดูภาพนี้ดูภาพนี้ได้เลยนะครับเอาล่ะดูเริ่มต้นมันเป็นอย่างนี้จะไปไกลมันก็วนอย่างนี้โอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคไหมครับพัฒนาไปเรื่อยสูงไปเรื่อยสูงไปเรื่อยแล้วสุดก็มาหลุดพ้นตรงนี้เปิดออกไปโอเคไหมครับถ้าคิดถึงชั้นฌานสมาบัติญาณนะครับโสดาบันได้ปฐมนะครับปฐมฌานก็ได้อ่ะโอเคไหมครับสกิทาคามีได้พุทธิยฌานโอเคไหมครับอนาคามีได้ตาติฌานโอเคไหมครับมันจะวนเข้าไปอย่างเงี้ยอรหันต์ได้จตุฌานโอเคไหมครับจตุฌานหวังว่าคงไม่งงนะไม่งงอย่างงนะครับอรหันต์ได้ฌานที่4อนาคามีได้ฌาน3 4 3 2 1ฌานเป็นเรื่องฝึกเอาไม่ได้มีอยู่ในหัวข้อธรรมอจินไตยฌานเป็นเรื่องฝึกเอาไม่ได้อยากได้ฌานเดี๋ยวนี้ฝึกเอาเดี๋ยวนี้บ้าเลยเป็นเรื่องของการสะสมข้ามภพชาติกันมาเกิดชาติใด
ชาติที่แล้วเกิดเป็นควายต้องเป็นควายที่ดีควายที่ดีนั้นเป็นควายยังไงต้องไม่ไปชนนู่นชนนี่ต้องไม่ทำเป็นควายที่ไม่ทำลายควายตัวอื่นถ้าเป็นหมาก็เป็นหมาที่ไม่กัดหมาตัวอื่นโอเคไหมถ้าเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นมนุษย์ไม่ทำลายผู้อื่นด้วยคำพูดและด้วยการกระทำถ้าเป็นมนุษย์แปลว่าทำดีหนีชั่วมันสั่งสมมาข้ามพระคุ้มชาติครับเรื่องนี้มันสั่งสมมาเองมันเรื่องฌานเรื่องฌานสมาบัติเป็นเรื่องที่ฝึกเอาไม่ได้เพราะอยู่ในหัวข้ออจินไตย